คือฮาบิ๊กตู่ปรับลุคแถลงข่าวบอกเลยว่าตัชมากพี่น้องประชาชนที่เคารพรักวันนี้ผมอยากพูดกับทุกท่านเกี่ยวกับอนาคตของบ้านเราและการเดินหน้าต่อไปของประเทศไทยขอเขาใช้เวลาสักนิดนึงเพื่อจะเล่าเรื่องสำคัญก็คือกลยุทธ์ภาพใหญ่ของผมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องและความยากจนให้หมดไปเสียทีอ้าวเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับการปรับลุคแถลงข่าวในรูปแบบใหม่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องบอกเลยว่าล่อเหลาเอาการไม่เบาเลยนะครับจากเดิมที่เป็นการแถลงข่าวในลุคทางการซึ่งหลายคนได้มีการพูดถึงอย่างมากเลยล่ะครับในการแถลงข่าวบางก็ว่านายกก้มอ่านแต่สคริปต์บางก็ว่าลุคการแถลงข่าวดูเป็นทางการเกินไปเข้าถึงยากงานนี้ทำให้ล่าสุดได้มีการจัดการแถลงข่าวในรูปแบบใหม่ที่ต้องบอกเลยว่างานนี้เขามีลูกเล่นในส่วนของการที่นายกออกมาแถลงในวันนี้นั้นก็จะเป็นการพูดถึงกลยุทธ์3แกนที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าใน2ปีซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ครับกลยุทธ์3แกนแกนที่1คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางรถไฟความเร็วสูงถนนสนามบินและท่าเรือที่เขาระบุว่ารัฐบาลในอดีตหลายรัฐวางแผนโครงการสวยหรูแต่ปล่อยขึ้นหิ้งไม่ถูกทำให้เกิดขึ้นจริงแต่เขามุ่งมั่นจะทำให้โครงการนับร้อยเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงแกนที่2คือแกนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเน้นจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลกผ่านการให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกในการขยายการลงทุนและธุรกิจในไทยที่เขาอ้างว่ามีผู้สนใจแล้วหลายรายและแผนระยะต่อไปของเขาก็คือการทำให้คนไทยได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงนั่นเองแหละครับสำหรับแกนที่3คือการพลิกโฉมภาคการธนาคารเพื่อให้ลูกค้ารายเล็กเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารได้มากขึ้นประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้ใช้บริการของธนาคารและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการทำงานของธนาคารนั่นเองแหละครับซึ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าความร่วมมือของประชาชนตลอด2ปีที่ผ่านมาในการต่อสู้กับโรคโควิด-19ทำให้โลกได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดการกับโควิด-19ได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกและหากประชาชนร่วมมือกันอีกครั้งโครงการต่างๆตามกลยุทธ์ใหม่ที่เขานำเสนอมาจะเริ่มเห็นผลในเวลาไม่เกิน2ปีข้างหน้าแหละครับยังไงงานนี้จับตาดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมว่ากลยุทธ์3แกนจะปังแค่ไหนนายกลั่นเห็นผลไม่เกิน2ปีข้างหน้าท้ายนี้คุณผู้ชมล่ะครับชอบการแถลงข่าวแบบไหนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันมาได้นะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ